ปัญหาเป็น challenge ที่จุฬาลงกรณ์ต้องรับไปเป็น challenge ที่สถาบันการศึกษาต้องรับไปเป็น challenge ที่รัฐบาลและประเทศชาติต้องรับไปเพราะขณะนี้ปัญหาหลายปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นจากข้างในของเราเองคุณอภิสิทธิ์เคยพูดบอกว่าเราได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ปัญหามันอิมพอร์ตมาจากข้างนอกอยู่ๆเขาล้มข้างนอกแล้วเราส่งออกไม่ได้เกิดว่างงานเพราะโลกทั้งโลกมันคอนเนคกันหมดแล้วถ้าคนของเราไม่ดีเท่าเขาหรือพอๆกับเขาเราแข่งขันกับเขาไม่ได้เพราะปัญหาของเขามันจะเป็นปัญหาของเราปัญหาของเรามันก็จะกลายเป็นปัญหาของเขาด้วยและเขาจะเข้ามาสนใจว่าเราจัดการแก้ไขปัญหาของเรายังไงเชียงใหม่ initiative 120,000 ล้านดอลลาร์13ประเทศตกลงกันว่าจะมีกองทุนไว้ช่วยซึ่งกันและกันในยามวิกฤตเงินบัญชีเดินสะพัดซื้อสินค้าเข้าออกขาดดุลมากเกินไปเงินเฟ้อมากเกินไปขาดดุลงบประมาณมากเกินไปต่อไปนี้จีนเขาจะสนใจประเทศไทยทำไงต่อไปนี้เขมรจะสนใจประเทศไทยบริหาร our fiscal policy อย่างไรเพราะอะไรเพราะในแสนสองหมื่นล้านนั้นเขามีส่วนใส่เข้าไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับทั้ง13ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีอีก10ประเทศเราว่าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องเข้ามาช่วยเพราะเราตกลงกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีพรมแดนอีกแล้วไม่สามารถที่จะบอกว่าเราผลิตเพื่อที่นี่เราแก้ปัญหาเฉพาะตรงนี้และเราเตรียมไว้เฉพาะแก้ปัญหาในประเทศซึ่งเป็นปัญหาของคน64ล้านคนโน no. ต้องผลิตคนเพื่อที่จะออกไปร่วมแก้ปัญหากับโลกเขากับภูมิภาคเขา ถ้าไม่คิดไกลอย่างนั้นถ้าไม่มีวิชั่นขนาดนั้นถ้าไม่มีแอสพิเรชั่นความใฝ่ฝันถึงขนาดนั้นเราจะ fall short เราจะไปไม่ถึงเพราะข้างหน้ามันยังท้าทายอีกมากนักมันยังเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมากนัก แข็งข้างในแกร่งข้างในมีคุณภาพข้างในมีความพร้อมจากข้างในโลกจะเปิดไปกว้างเท่าไหร่เรายืนหยัดรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้นี่คือภารกิจของจุฬานี่คือภารกิจของผู้ซึ่งทำหน้าที่บริหารอยู่ในประเทศไทยนี่คือคำเตือนที่มาจากไปอยู่ข้างนอกมา4ปีและเห็นความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงลดลงและลดลงขณะที่คนอื่นเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดเทรนด์นี้ได้AEC will not be for us. AEC will be for others. ถึงตอนนั้นเราก็ได้แต่นั่งเสียดายเพราะเราไม่พร้อมแต่ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้สร้างขึ้นมาให้พวกเราด้วยทุกคนขอมอบไว้ให้ท่านอาจารย์ไปคิดนิสิตไปคิดผู้ปกครองไปคิดและร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศเพื่อที่จะยืนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นตัวของตัวเองขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการอาเซียนนะคะขณะนี้มีเวลาที่ท่านกรุณาได้ให้ไว้หรือเวลา15นาทีก่อนที่ท่านจะต้องไปในภารกิจอื่นนะคะดิฉันกำลังมีการแจกกระดาษอยู่นะคะว่าจะมีคำถามอะไรหรือไม่ในระหว่างที่ท่านกำลังท่านที่สนใจกำลังเขียนคำถามนะคะคืออาจจะมีคำถามมาที่ดิฉันจะได้เป็นผู้ถามเนี่ยมีคำถามที่ได้ขออนุญาตส่งไปที่ท่านเลขาธิการอาเซียนแล้วนะฮะแล้วก็ท่านได้กรุณาตอบไปมากทีเดียวยังมีอยู่คำถามหนึ่งซึ่งคิดว่าหลายๆท่านในที่นี้คงอยากจะฟังเต็มๆเลยค่ะก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับ
MRA Mutual Recognition Arrangement ซึ่งหลายวิชาชีพก็เป็นห่วงอยู่อย่างมากว่า ในที่สุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นในภูมิภาคนี้ทั้งในแง่ดีและแง่ที่พึงระวังทางด้านแพทยศาสตร์ได้เขียนคำถามมานะคะว่าถ้าในแง่นี้เนี่ยเขียนภาษาอังกฤษนะคะว่า the impact of AEC to medical practice in Thailand both public and private sectors which could also involve urban and rural areas ก็คงจะหมายความถึงว่าถ้าเผื่อแพทย์ต่างประเทศเข้ามาแล้วแพทย์ต่างประเทศนี่จะเข้าไปใน rural areas หรือไม่หรือจะบอกว่าคนไทยแพทย์ไทยเท่านั้นที่จะไป rural areas แพทย์ต่างประเทศก็ทำงานอยู่เฉพาะในกรุงเทพหรืออะไรแบบนี้ทางสัตวแพทย์ก็มีความกังวลในเรื่องของโรคที่จะข้ามมานะฮะแล้วบทบาทของทางสัตวแพทย์จะเป็นอย่างไรทางเภสัชศาสตร์ก็ถามมาในเรื่องของว่าเรามีความเข้มแข็งทางการผลิตยานะมีคุณภาพเราจะมีโอกาสอะไรในส่วนนี้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของmutual recognition พยาบาลศาสตร์ก็ถามเคยคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเขาสอบเนี่ยเขาต้องสอบภาษาไทยไหมมาต้องมาสอบของเราไหมถึงจะทำงานในประเทศไทยได้ถ้าฟังจากที่ท่านเลขาพูดก็คือว่าไม่จำเป็นถ้าเผื่อมี MRC แล้วเนี่ยก็คือถ้า recognize ที่ไหนก็ไปทำในประเทศต่างๆได้เลยเช่นนี้หรือไม่ขอรบกวนเรื่องนี้ก่อนค่ะคือตกลงกันในขั้นหลักการในด้านทั้งด้านการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นของสภาวิชาชีพและสภาที่ดูแลเรื่องของอาชีพนั้นๆซึ่งจะต้องว่ากันด้วยเรื่องของรายละเอียดบางประเทศบางกรณีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายเพราะสิ่งเหล่านี้คือเซอร์วิสเซกเตอร์ที่จะต้องเปิดกว้างขึ้นให้คนข้างนอกเข้ามาลงทุนได้มาประกอบอาชีพได้ free flow of skilled labor แต่เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ natural process ผมคิดว่าหมอฟิลิปปินส์คงไม่ต้องการที่จะไปทำงานที่เชียงรายในหมู่บ้านในชุมชนถ้าเขาไม่รู้ภาษาท้องถิ่นแต่การที่เขาลงทุนเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นและไปประกอบอาชีพได้คือเขาต้องการที่จะคอนฟอร์มกับ requirements ต่างๆทั้งที่เป็นกฎหมายทั้งที่เป็นคุณภาพและทั้งที่เป็นบริบทที่ผมพูดถึงเรื่องความพร้อมในการที่จะออกไปสู่บริบทที่แตกต่างหลากหลายไปจากสิ่งที่เราเคยชินคือจุดประสงค์ของอาเซียนนั้นต้องการที่จะให้มันเป็นตลาดเดียวการเป็นตลาดเดียวแค่ลงทุนอย่างเดียวไม่พออาชีพที่เป็นอาชีพที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องมีควอลิฟิเคชันจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายด้วยไม่งั้นมันจะไม่เป็นถ้าหากว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วให้คนอื่นเขาบริหารถ้าหากว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วคนอื่นเขาเป็นคนจัดการหรือบุคลากรจะต้องเป็นของเขาหมดในสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยขณะนี้กำลังทำพร้อมกันเรื่องมาตรฐานของสัตวแพทย์ทำอย่างไรที่จะยกมาตรฐานของกันและกันให้มันอยู่ในสภาพเดียวกันระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมาตรฐานเดียวกันของเขากับของเราต่อไปนี้เนื้อวัวเป็นที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่จำเป็นต้องกักกัน15วัน20วันเพื่อต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีโรค Food and Mouth Diseaseมันถ้าสามารถที่จะสร้างมาตรฐานนี้ให้ได้ทั่วทั้ง600ล้านคนทั้ง10ประเทศเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็จะโฟลว์ง่ายขึ้นผมพูดได้อย่างเดียวว่าคอมเพทิชันมันจะสูงขึ้นและกฎเกณฑ์ต่างๆต้องว่ากันไปทีละขั้นทีละตอนสภาวิชาชีพต่างๆที่มีอยู่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆต้องมีการปรับตัวแต่คอมเพทิชันมันมาแน่การเตรียมตัวให้มีคุณภาพมาแน่แต่มันจะไม่มาในลักษณะที่ disruptive เกิดโกลาหลขึ้นถ้าฟาร์มาซูติคอลของเราดีตลาดกำลังจะพยายามเปิดให้ทุกคนต้องการเปิดตลาดอินโดนีเซียเพราะมัน240ล้านคนสิ่งที่เป็น priority อยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็น cosmetics คือลิปสติกทั้งหลายเนี่ยแป้งบันทั้งหลายเนี่ยสีทาคิ้วทั้งหลายเนี่ยจะข
ข้าไปตลาดอินโดนีเซียยังไงเพราะมันใหญ่โตมโหฬารทางพรรคเขาก็พยายามที่จะกีดกันต้องมีขนาดต้องมีสีต้องมีสารเคมีต้องมีรายงานต้องมีฝอยยาต้องมีขนาดบรรจุหีบเพราะอย่างนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า non tariff barriers เป็น measures ต่างๆที่เขาคิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาพยายามที่จะเปิดตลาดเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมพัฒนาคนเพื่อว่าเมื่อมันถึงจุดที่เราไหลได้ไปได้ตามข้อตกลงต่างๆเหล่านี้ต่อไปมันจะมีอาชีพอื่นเราพร้อมที่จะเคลื่อนพร้อมที่จะย้ายพร้อมกับเขาเองก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่จะย้ายแต่อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษคือ working language of ASEAN ใครอยากใช้ล่ำนำไปเองเขาเรียกล่ำกระซิบท่านรองปลัดนั่งอยู่ตรงนี้จิตรยาปิ่นทองนามสกุลเหมือนใครคนหนึ่งล่ำกระซิบไม่มีใครไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือน UN ที่จะต้องมีอะไรให้ฟังแล้วก็มีคนแปลอยู่ในบูธไม่มี It's a working language of ASEAN. We expect you to understand. We expect you to get to speak. We expect you to articulate. We expect you to communicate effectively. That you can't do it in Thai. You can't do it in Indonesian. ไม่มีปัญหาแต่ว่าในวิชาชีพเนี่ยท่านต้องคอมมิวนิเคตกับคนท่านต้องคอมมิวนิเคตกับเพื่อนร่วมอาชีพท่านต้องคอมมิวนิเคตกับตลาดของท่านคอนซูเมอร์สของท่าน There's no way เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าโลกข้างหน้าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอากาศพัฒนาตนเองเตรียมตัวออกไป enjoy ออกไป benefit ออกไป take advantage เพราะถ้าไม่มีทักษะและความสามารถเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะเราเอื้อมไม่ถึงเพราะเราจับไม่ได้แล้วถ้าจำนวนมากของประเทศเป็นอย่างนั้นจะคิดยังไง10ปี20ปี30ปีข้างหน้าพวกเราก็ยังอยู่กันข้างในเนี่ยยังไม่กล้าออกไปสู้เขาได้เดี๋ยวนี้ทุกเมืองหลวงของอาเซียนตื่นเช้าขึ้นมาโรงแรมชั้นหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยพวกที่ใส่สูทสีดำผู้หญิงผู้ชายสะพายแล็ปท็อปนั่งคุยกันที่เคาน์เตอร์นั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารพิมพ์ไปพรางคุยไปพรางเขาคิดจะไปซื้อเขาคิดจะไปควบรวมทั้งนั้นหนุ่มสาวเหล่านั้นไม่มีคนไทยเลยแต่ขณะนี้เขาคิดควบรวมเขาคิดซื้อเขาคิดไปร่วมลงทุนอยากจะเห็นหนุ่มสาวของเราออกไปบ่อยครั้งเจอจากSCG เจอจากปตท.ชื่นใจผมมาซื้อกิจการครับผมมาวิเคราะห์กิจการครับผมมาดูโอกาสครับเขาส่งผมมาควบคุมการสร้างโรงงานครับผมได้แต่บอกว่าอาเมนสาธุอยากจะได้ยินอยากจะได้พบอย่างนั้นบ่อยๆบนเที่ยวบินจากเมืองหลวงถึงเมืองหลวงแต่ว่าจำนวนนับได้ด้วย10นิ้วมือไม่มากนักแต่ต้องเพิ่มคนที่จะเพิ่มได้คือจุฬาคนที่จะเพิ่มได้คือคณะต่างๆที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ให้ทักษะที่จะออกไปเป็นเสมือนหัวหอกแนวหน้าอาวองการ์ดที่จะขยายพารามิเตอร์ที่จะมัลติพลาย64ล้านโดยเลข10กลายเป็น600ล้านไม่สามารถที่จะมอบภารกิจนี้ให้คนอื่นได้ yes ค่ะกระเบียนว่านี่อีก5นาทีนะคะที่ท่านจะต้องไปเพราะนั้นมีคำถามมากมายมาก่อนอยู่ที่หน้าดิฉันขอเนี่ยถามคำถามนี้เป็นมาจากนิสิตนะคะว่าท่านพูดถึงแต่ในเรื่องของ8วิชาชีพถ้าเผื่อทางถ้าเช่นนั้นเนี่ยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่จะจบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะคะทางจะมีโอกาสคือจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสายนี้บ้างหรือเปล่าในเรื่องของการประกอบวิชาชีพข้ามประเทศในอาเซียนที่จริงทางสังคมศาสตร์เนี่ยโอกาสเยอะเรื่องการบริหารเรื่องการจัดการเรื่องของ diplomacy เรื่องของ international organization management เรื่องของ
รื่องของทักษะต่างๆผมเพิ่งเห็นมีการพยายามที่จะตั้งเป็นสมาคมนักจิตวิทยาอาเซียนเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ผมจะมีสิ่งนั้นขึ้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องออกไปแข่งขันขณะนี้บรรษัทใหญ่ๆกำลังย้ายเข้ามาตั้งเฮดควอเตอร์สในเมืองหลวงของอาเซียนเพื่อ EAEC มีวันนึงผมอ่านสำหรับสุภาพสตรีทั้งหลายสวารอสกี้กำลังย้ายเฮดควอเตอร์regional มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมันเตรียมซื้อกันได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นและเขาต้องการใครถ้าไม่ใช่พวกเราอย่าให้เฮดควอเตอร์สเหล่านั้นเต็มไปด้วยคนอื่นจากอาเซียนเริ่มต้นตรงนั้นก่อนนั้นภาคสังคมศาสตร์ขอให้ดีจริงก็แล้วกันขอให้ดีจริงก็แล้วกันโอกาสมีมากคุณภาพคือตัวกำหนดcompetitiveness คือตัวจำกัดถ้ามีคุณภาพจริงถ้ามีความสามารถในการแข่งขันจริงโอกาสมีมากมายเพราะเราคือ growth center ของโลกเพราะเขาไม่ต้องการแต่นักการตลาดที่จะออกไปขายเขาต้องการนักบริหารนักจัดการ psychology anthropologists เพื่อที่จะไปวิเคราะห์ตลาดนั้นว่าคนนิยมสินค้าประเภทไหนหีพอสีอะไรนี่คือพวกสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเพียงแต่ว่าเริ่มต้นเขาบอกว่าเอาวิชาชีพที่เรียนมาเพื่อที่จะเป็นนักนุ่นนักนี่ต่อไปกฎหมายก็ต้องเปิดสิงคโปร์เขาเปิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกวิชาชีพจะเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ตลาดจะเป็นของท่านแล้วก็เวทีทั้งหมดนี้ก็สร้างเพื่อท่านพร้อมที่จะออกไปเอาประโยชน์กับมันหรือไม่มันขึ้นอยู่กับท่านว่ามีทักษะและมีคุณภาพพอหรือไม่ครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะขอเรียนนะคะขอบพระคุณที่คำถามมากมายแต่เดี๋ยวจะมอบให้ทางศูนย์อาเซียนนะคะอาจจะส่งคำถามให้ท่านเลขาธิการวันละหนึ่งคำถามเพื่อขอตอบทางอีเมลอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าสุดท้ายมีความสนใจมากค่ะว่าจะมีซิงเกิลเคอร์เรนซีไหมแล้วจะป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูโรอย่างไรถ้ามีผมเคยพูดเสมอว่ายูโรเปียนยูเนียนเป็นอินสปิเรชันสำหรับอาเซียนแต่ไม่ได้เป็นตัวแบบเป็นโมเดลให้อาเซียนเพราะเราเริ่มต้นจากจุดกำเนิดที่ต่างกันเราเริ่มต้นจาก geographical requirement ใครก็ตามที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะชื่อมันบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ apply ได้เป็นสมาชิกมีอยู่ครั้งหนึ่งศรีลังกาเคย สมัครเข้ามาก็มีคนถามว่ามีอะไรที่ common กับอาเซียนบ้างเขาบอกนุ่งสรงเหมือนกัน but geographical definitionGeographical definition ไม่ได้บอกว่าอยู่ต้องมีเซตของ achievements อย่างนี้นะอยู่ต้องเป็นประชาธิปไตยนะพูดไม่ได้ผมเองไปพม่าก็ต้องระวังปากอยู่เหมือนกันว่า we want you to be democratic เขาหันมาถามผม are you democratic in ASEAN ผมก็บอกว่า some are struggling some are very noisy เราไม่ได้มีมาตรฐาน GDP หรือไม่ก็ per capita income ต่ำสุดคือลาวสูงสุดคือบรูไนกับสิงคโปร์ห่างกัน 50,000 กว่าดอลลาร์คนหนึ่ง 50,000 กว่าคนหนึ่ง 400 เพราะฉะนั้น single currency ยุโรปเองก็เจอสัจธรรมตอนนี้ว่าอยู่รวมกันเป็นเคอร์เรนซีเดียวแต่อยู่ไม่ได้รวมเรื่องของการบริหารการจัดการเศรษฐกิจภายในขณะนี้กำลังคิดกันว่าจะออกกฎเกณฑ์เหล่านั้นเพื่อว่าใน27ประเทศหรือ17ประเทศของเขาที่ใช้ยูโรสามารถที่จะเข้าไปแล้วเขาทำแล้วนะอิตาลีต้องไปนั่งสัญญากับฝรั่งเศสและเยอรมันว่าต่อไปนี้เราจะทำ1 2 3 4 5 6กรีซต้องไปบอกว่าเราประหยัดเราจะบริหาร
งบประมาณของเรายังไงเราจะตัด social spending ตรงไหนเราจะลดค่าใช้จ่ายยังไงเพราะเราต้องการที่จะฟื้นกลับมามันจะประเทศในอาเซียนยังไม่พร้อมหรอกครับยังไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูสิ่งเหล่านี้ถือเป็น national interests ถือเป็นเรื่องของ national security แต่ก็ผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ currency บางอันที่มันอาจจะไม่ใช่ currency ของอาเซียนโดยซ้ำไปเช่นหยวนเช่นเยนเช่นสิงคโปร์ดอลลาร์จะกลายเป็น currency ที่ได้รับการยอมรับโดยธรรมชาติของมันจะโค้ดราคากันในราคานี้ในบาสเกตของเงิน reserves จะมีสีสันมากกว่าเดิมไม่ใช่เขียวดอลลาร์อย่างเดียวแต่มันจะกลายเป็นหยวนด้วยมันจะกลายเป็นเยนมันจะกลายเป็นสิงคโปร์มันจะกลายเป็นยูโรแต่ยูโรไม่มีใครชอบนักมากนี่ตอนนี้ก็นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็น natural process ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีแผนครับ not in the blueprint ว่าจะมี single currency way ahead of us ครับผมขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการอาเซียนนะคะที่ได้กรุณาสละเวลาที่ท่านมีอยู่น้อยมากเลยที่จะมาให้เราในวันนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านที่การบดีมอบของที่ระลึกให้ท่านเลขาธิการอาเซียนบนเวทีครับมีการกล่าวปิดหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีค่ะขอบพระคุณค่ะพวกเราขอบพระคุณท่านเลขาธิการอาเซียนอย่างมากค่ะ